ไปหัวแถวนับ1 2 3 1 2 3 1 2 3เริ่มจากแถวนี้ไปเริ่มนับเลยค่ะเงียบค่ะเงียบ1 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1คนจะต้องถือกระดาษของตัวเองไว้นะคะงงเลยเมื่อกี้นะคะขอบคุณเพื่อนคนไหนก็ตามที่นับดังใครที่นับ1 2 3ไม่มีน้ำใจโอเคป่าแยกเบอร์1อยู่กับครูห้องนี้เบอร์2ไปกับครูบิวเบอร์3ไปกับครูเบลเบอร์3ไปพาซ่าค่ะ2ไปห้องบอยแล้วสนุกนะอันนี้มันเป็นเรื่องของทางกายภาพที่ครูต้องการให้พวกคุณจำไว้ว่าเวลาคุณต้องการมากๆอ่ะมันเป็นยังไงจำไว้ว่าเวลาอุปสรรคมันหนักกับมันเป็นยังไงดังนั้นสิ่งที่คุณทำไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วโจทย์ที่คุณสร้างขึ้นมาสิ่งที่คุณต้องการมันต้องมากเท่านี้อุปสรรคของคุณมันต้องใหญ่เท่านี้มันถึงจะเกิดพลังเกมนี้มันถึงจะน่าดูเข้าใจปะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะทำเซนซอรี่เวิร์กกันเซนซอรี่เวิร์กคนนั้นที่เราได้ไว้ในใจกันแล้วทุกคนที่เมื่อกี้เราแยกกันไปทุกคนมีคนในใจของเราแล้วนะโอเคหาพื้นที่ส่วนตัวชนิดที่เพื่อนจะไม่ทำให้เราหลุดสมาธิค่ะหาพื้นที่ส่วนตัวเลยค่ะร้องแบบจริงๆที่จะร้องอีกครั้งนึงป่ะไม่ต้องสโลว์ละร้องแบบที่จริงๆจะร้องแล้วลองดูซิว่าเราหาอะไรใส่ในจังหวะช้าใส่อะไรลงไปในมันได้บ้างไหมป่ะเริ่มเอาแบบที่จริงๆที่จะร้องป่ะช้าเลยไปต่อเลยไปไปนั่งขอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันทีเดียวแล้วกันนั่งขอบลูกขอบไปทางนี้ด้วยก็ได้ยืนโอเคครับผมสร้างคนคนนั้นไว้อยู่ตรงไหนสักที่ไม่ว่าตัวเธออยู่ไหนลมจะเป็นมือใจที่ห่วงใยกันเพราะรักแท้ก็เป็นมือลมที่โอบกอดฉันแม้มองไม่เห็นแต่ฉันรู้สึกถึงเธอเวลาเราร้องเนี่ยจุดที่เราโฟกัสมันจะมีได้3จุดหลักๆ1
คนที่เราสร้างไว้แต่ถ้ามันไปถึงจุดที่มันสะเทือนเรามีจุดสองคืออยู่กับตัวเองอยู่กับความรู้สึกตัวเองอยู่กับสายลมที่มันพัดมาอยู่กับความรู้สึกที่เราได้รับความรักนั้นหรือสามอยู่กับคนดูส่งความรู้สึกรักเนี่ยให้เขาไปให้แชร์ความรู้สึกที่มันใหญ่โตในตัวเราที่เรารู้สึกว่าเราได้รับความรักเยอะเหลือเกินแบ่งให้คนอื่นบ้างนะมันจะดึงเราไม่ให้เราหลุดไปอยู่กับสิ่งที่อินสุดๆจนเราเช็คอ่ะเข้าใจใช่ไหมคะ3อย่างนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับจุดที่เราจินตนาการแล้วก็อยู่กับคนดูนะคะคนดูทิ้งไม่ได้โอเคขอบคุณค่ะโอเคโอ้กลัวมันอ่ะใจที่ได้มีเธอและฉันก็ซึ้งที่เธอวางใจฉันถึงแม้ฉันเองหลายแง่มุมไม่พร้อมเลยดูไม่ดีอย่างเธอคิดฟังและฉันก็รู้ว่ายังไม่มีอะไรเหมาะสมดีพอแต่ฉันจะทำชีวิตให้ดีกว่าเดิมให้สมที่เธอรักจะไม่ให้ใครคิดว่าฉันไม่คู่ควรฉันจะทำให้คนเข้าใจว่าเธอถูกแล้วจะทำทุกอย่างให้มันดีกว่านี้ไม่เธอผิดหวังและฉันจะไม่สูดให้เธอได้แห้งเอาแล้วไม่มีใครบอกเธอแค่เพื่อนบ้างเจ้าทั้งเพลงเลยเหรอเข้าได้แล้วลูกเข้าได้แล้วไม่รอให้เชิญแล้วก็ไม่ยอมกลับเองด้วยอ่ะจากวันนี้เราก็คงเจอกันอีกทีวันเสาร์เลยใช่ไหมโอ้ยโอ้ยฟังแล้วซาบซ่านมากรู้สึกว่ามีคุณค่าอ่ะเยาวชนทั้งหลายอย่างที่ครูได้บอกไปนะคะพักผ่อนเดินบนทางสายกลางคุณมาไกลมากแล้วเนอะมาไกลมากจริงๆแล้วสิ่งที่ครูอยากให้ทุกคนอยากอวยพรให้ทุกคนก็คือยังเป็นคำเดิมอยู่ค่ะจะไม่ต้องไหว้ก็ได้แค่ครูอยากจะบอกว่าจำทุกสิ่งที่ครูทุกท่านสอนมานะคะอะไรที่เราไปปรับปรุงได้ปรับปรุงอย่าไปยึดติดว่ามันดีอยู่แล้วมันพัฒนาได้อีกเยอะๆเลยอ่ะในหลายๆคนที่เรียกว่าดีแล้วนะคะครูไม่อยากให้ทุกคนตั้งใจโอเวอร์นะตั้งใจดีแล้วแต่อย่าไปเวอร์อย่าไปเค้นมันเพราะสุดท้ายมันจะตึงไปนะเราอยู่บนทางสายกลางเราเดินมาบนทางสายกลางที่เราจะไม่เจ็บตัวแล้วเราจะไม่เสียใจด้วยว่าเรายังทำมันไม่ได้เต็มที่ครูขออวยพรให้ทุกคนหลังจากที่ลงจากเวทีแล้วทุกคนจะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปมันอาจจะสู้ใครไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจแต่ขอให้มันสุดที่สุดเท่าที่คุณภูมิใจในตัวคุณผลลัพธ์ออกมายังไงคุณจะไม่มีวันเสียใจเลยโอเคสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะคุณเดียวอย่างที่เคยบอกกันตอนที่เราเรียน acting กันเนอะว่าตัวของพวกคุณเนี่ยสุดยอดแล้วเป็นที่หนึ่งแล้วทำตัวของคุณเองให้ดีที่สุดแข่งกับตัวเองอย่าเอาไปเปรียบเทียบคนอื่นทุกคนมีดีของตัวเองทุกคนมีของตัวเองดังนั้นเนี่ยนับถอยหลังละใกล้ทำให้คนทั้งประเทศไทยเนี่ยได้รู้แล้วว่าเรามีดีเราเจ๋งแค่ไหนถูกปะทำมันให้เต็มที่ enjoy แล้วก็ take the moment ให้แบบดีที่สุดไปกำซาบความกำซาบอุ้ยขอโทษนะเพราะวัยเท่านั้นแหละที่จะพูดอะไรแบบนี้ได้ไม่กำซาบแล้วใช้คำว่าอะไรอ่ะอ่ะดื่มดำกาแฟเด็กถึงกับมือไปมันคืออะไรวะกำซาบคืออะไรไปดื่มดำกับ
วินาทีที่คุณได้เข้าไปยืนอยู่บนเวทีไปแบบสูดกลิ่นของความสดชื่นถึงความแบบว่ายิ่งใหญ่ที่คุณได้ไปออนสเตจแล้วก็สนุกกับมันให้ดีที่สุดเพราะว่าเนี่ยถึงโมเมนต์ที่คุณได้ไปบอกเขาแล้วว่าคุณเจ๋งแค่ไหนนะจ๊ะอย่างที่ครูบอกนะคะพวกหนูเป็นผู้โชคดีตอนนี้ทุกคนได้รับอะไรจากทุกๆคลาสแหละตักตวงมาเต็มที่แต่ชีวิตไม่จบแค่นี้หรอกนี่มันคือเริ่มต้นถึงแม้ว่าในวันเสาร์จะมีหลายคนไม่ต้องตกใจเรามีเพื่อนมีเป็น10คนเลยที่จะไม่ได้เข้าบ้านแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตคุณจบนะคุณตักตวงได้อีกในชีวิตอีกโหเป็น10ปีของคุณอย่าหยุดอย่าหยุดนะคะแล้วก็ไปสนุกกันวันเสาร์สนุกสุดๆเลยเป็นตัวคุณให้เต็มที่ที่คุณรู้จักคุณไปสนุกนะโอเคเจอกันค่ะเดี๋ยวจะฝากเดี๋ยวมีขอ